สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเมนูง่ายๆมาแบ่งปันกันค่ะปลาหมึกแดดเดียวนั่นเองค่ะถ้าชื่นชอบป้าฝากคลิปของป้าด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบพร้อมวิธีทำค่ะวัตถุดิบของเราก็มีแค่นี้เองค่ะป้าใช้เป็นหมึกตัวใหญ่แบบนี้นะคะ2ตัวค่ะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการมาหั่นปลาหมึกกันก่อนเลยนะคะจะหั่นเป็นเส้นหรือหั่นเป็นแว่นก็ตามชอบได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าจะหั่นเขาแบบเป็นเส้นๆนะคะอันนี้เราล้างทำความสะอาดมาแล้วนะคะข้างในก็ยังพอมีไข่อยู่บ้างป้าจะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะประมาณหนาประมาณสัก1เซนค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จนะคะตรงส่วนหัวนะคะก็เอาขี้ปลาหมึกออกไปแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลูกตาหรืออะไรไม่แน่ใจเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ป้าก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะทีนี้เราก็มาหมักกันค่ะด้วยซีอิ๊วขาวค่ะสักหนึ่งช้อนเดี๋ยวจะเค็มเกินไปนะคะผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะปลายช้อนชานะคะพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาทีนี้เราก็หมักค่ะจะใส่ซีอิ๊วดำนิดหน่อยให้ขีดสีก็สวยงามก็ได้นะคะทิ้งไว้สัก5นาทีค่ะจะให้สีข้าวออกเหลืองเราก็หยอดซีอิ๊วดำไปสักนิดนึงค่ะนี่ค่ะเมื่อได้ที่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็นำเขาไปตากแดดค่ะให้พอหมาดๆนะคะตอนนี้ก็นำไปตากแดดสัก2ชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้ปลาหมึกของป้าก็แห้งดีแล้วนะคะป้าตากแดดไป2ชั่วโมงค่ะได้1ชั่วโมงป้าก็ไปกลับด้านนะคะตอนนี้ก็แห้งหมาดๆแล้วนะคะเราก็จะมาทอดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะรอให้น้ำมันของเราร้อนนะคะถึงค่อยใส่หมึกลงไปค่ะน้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะคะก็ใส่หมึกลงไปค่ะใช้เกลือแรงได้เลยนะคะนี่ค่ะทอดพอสะดุ้งแป๊บเดียวก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่ก็ใช้ได้แล้วนะคะถ้าทอดนานไปเดี๋ยวเขาจะแข็งนะคะแล้วเราก็เอาขึ้นทักได้เลยค่ะให้กระเด็ดน้ำมันนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะเวลาจัดเสิร์ฟนะคะก็จะเสิร์ฟกับซอสพริกค่ะอร่อยค่ะหนึบหนึบอร่อยมากๆเลยแหละค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้านะคะสวัสดีค่ะ